คนต่อไปนะครับเริ่มที่แบ็คขวานะกองหลังแล้วกันไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันครับผมโรบี้ดาวิสนะครับตัวนี้น่าจะไม่ผิดตัวทุ่มไก่นะนะฮะหน้าตานี่โกงไหมอายุโรบี้ดาวิสนะครับเป็นแบ็คขวาจากสโมสรเปอร์ซิบบันดุงนะครับเล่นรายการนี้โชว์ผลงานและยอดเยี่ยมนะครับเขาบอกว่ามีทั้งการเติมเกมรุกและการเล่นเกมรับเหนือสิ่งอื่นใดคือลูกทุ่มไกลนะครับถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะเออนี่ผมไปหาข้อมูลมาจริงนะผมไม่ได้โมนะผมไปอ่านว่าการทุ่มไกลของฟุตบอลอินโดนีเซียเนี่ยทำไมมันถึงฮิตกันจังเออเกิดอะไรขึ้นเออมันเริ่มฮิตจากไอ้ปัตมาอาหารปัตมาอาหารปัตมาอาหารปัตมาชื่อเป็นผู้หญิงไทยปัตมาปัตมานะเริ่มจากปัตมาอาหารเนี่ยที่ตอนนี้เล่นอยู่ในเจลีก2เนี่ยเออคือพอปัตมาอาหารขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เนี่ยแล้วมาทุ่มใส่เราทั้งซีเกมทั้งรายการโน่นนี่นั่นรวมถึงตอนเล่นกับตอนที่อินโดนีเซียเนี่ยอุ่นเครื่องกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับคือระดับโลกเนี่ยเอาไปลงเลยนะว่าเอมี่มาติเนสเนี่ยหลอนเลยแล้วเจอลูกทุ่มของปาธามาอาฮาเนี่ยถึงก็เอาไม่อยู่เลยทีเดียวเออ มันก็เลยเกิดโมเดลวิธีนี้ขึ้นมาในเมื่อการทุ่มเนี่ยสามารถทำให้เปิดเพิ่มช้อยในการเล่นเกมลุกเขาก็เลยจับเด็กมาเทนเออนี่เรื่องจริงนะเขาจับเด็กมาเทนเพื่อหาคนที่มีเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนี้แรงกล้ามเนื้อส่วนนี้ส่วนไหลเออใช่ใช่แล้วก็หลังเนี่ยกลายเป็นหมอนี่นะครับโอ้โหโรบี้ดาวิดเนี่ยแหละแล้วคือมันไม่ใช่มีแค่โรบี้ดาวิดคือเขาจะมีช้อยสองช้อยสามตลอดที่จะมีตัวมาเปลี่ยนเพื่อสมมติไอ้นี่เจ็บไอ้นี่โดนแบนโดนแดงมันจะมีอีกตัวที่มาทุ่มได้อีกเหมือนเดิมเออผมว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีนะบางทีเวลาเราเจอกับทีมที่เราเจาะด้วยวิธีการเข้าทำกับพื้นหรืออะไรไม่ได้เนี่ยวิธีแบบนี้ใช่เลยยิ่งเขามีกองหน้าอย่างไอรามาดานซานันต้าเนี่ยโอ้โหเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเลยโอ้โหจำได้ไหมในซีเกมอ่ะที่ทีมชาติไทยโดนอ่ะคือจริงๆตัวนั้นอ่ะโดนแบนไปแล้วเพื่อก็มีอีกตัวนึงเออเนี่ยก็ยังมีตัวเปลี่ยนมาทุ่มอีก ก็คือนั่นแหละเขาฝึกกันจริงๆจังๆเลยเออผมว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะทีมชาติไทยเราน่าจะมีตัวทุ่มไก่มั่งเนาะมีใครดีๆบ้างไหมทุ่มไก่นอกจากที่เราไม่เคยเห็นทุ่มไก่แล้วยังโดนลูกทุ่มไก่ประจำทุ่มไก่ก็ไม่แม่นว่ะแก้ปัญหาไม่ได้สักทีนะสำหรับโดนลูกทุ่มไก่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าการสั่งการเกมรับมันเป็นยังไงแต่เราเสียจากลูกนี้บ่อยมากเออจังหวะการเซตพีซเนี่ยมันก็ต้องคุยกันเนาะกองหลังก็ต้องมีเขาเรียกอะไรผู้บัญชาการคอยสั่งคอยประกบตัวนั้นตัวนี้บางทีเราก็อาจจะต้องการผู้นำเกมรับสักคนนะครับเออแบ็กซ้ายนะครับก็ยังเป็นของอินโดนีเซียโหมา4คนเลยนะอินโดมากกว่าทีมแชมป์อย่างเวียดนามอีกใช่ไหมใช่ครับเท่ากันอ่ะมากกว่านะครับกองหลังตรงนี้นี่ก็ลงเล่นแทบทุกเกมนะยกเว้นนัดชิงที่ลงมาเป็นตัวสำรองครับอายุ19เองนะครับเฟงกี้โอ้โหถ้าใครดูนัดเจอกับไทยเนี่ยพุ่งยังก็จะหลวดนะตัวนี้นะเร็วนะเออปีกได้ปุ๊บมันวิ่งอ้อมเลยเออโอ้โหมีตัดในตัดนอกใช้ได้นะอายุ19เล่นได้ขนาดนี้ผมมองแล้วก็นี่อนาคตไกลอ่ะตัวเนี้ยคือและอย่าลืมว่ามันก็ทุ่มไกลได้เหมือนกันเออทั้งซ้ายเออทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะโอ้โหอันนี้อาจจะทุ่มไม่ค่อยดีมากแต่ก็ไกลแหละเออเรียกว่าสร้างเป็นอาวุธให้กับอินโดนีเซียได้นะครับตัวนี้คือทุ่มเข้าเป้าไม่เข้าเป้าไม่รู้แต่ว่าไกลแน่นอนเออเออยิ่งเลยก็ถือว่าโดดเด่นใช่ไหมเออถ้าเนี่ยใครได้ดูนัดเจอกับไทยก็น่าจะเห็นมันจะมาตีคู่กับคนอีกคนที่เป็นผิวสีอ่ะเออประมาณนั้นแหละถ้าใครได้เห็นก็อ๋อเลยแหละตัวเนี้ยมีความเร็วนะครับความเข้าใจเกมรวมถึงหลากหลายนะวิธีการเล่นหลากหลายด้วยก็สมควรติดในชุดนี้เหมือนกันครับ